สวัสดีครับเส้นทางการเดินทางของเฮาวันนี้นะครับผมออกจากพะม้ามาเมื่อกี้นี้นะครับบริเวณท่าขี้เล็กแม่สายที่ผมจะต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งที่อำเภอเพิ่นม่วงจังหวัดสกลนครวันที่14นี้ผมต้องไปทันนะครับโอเคครับเดินทางฮะสำหรับเส้นทางการเดินทางเฮามื้อนี้นะฮะมอเตอร์ไซคันนี้ที่พาเฮามาก็ต้องพาเฮากลับออกเดินทางนะครับระยะทางกับประมาณ800กิโลนะฮะพี่น้องเอ้ยบายบายแม่สายนะครับบายบายนะฮะเส้นทางการเดินทางเบิดมือเบิดเงียนแน่นอนผมจะอัดฮอดสกลนครบอกกับจังใดกับท่าเบื้องกันนะครับติดตามเส้นทางเดี๋ยวจะจับไม่ก่อนครับติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับมุ่งหน้าสู่อีสานบ้านเฮาปะเพื่อนท่านใดยากมากอ่ะแนะนำเลยนะครับที่นี่คือดินแดนแห่งความเจริญอีกดินแดนนึงนะครับอำเภอแม่สายนะฮะเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็มีชายแดนติดกับประเทศพม่านะครับทางฝั่งท่าขี้เล็กท่าขี้เล็กนี้เป็นเมืองใหญ่มากนะครับปะบ๊ายบายไปก่อนครับไปก่อนเบื้องรถครับถนนหลายๆเล่นนะครับไซส์ได้เล่นเดียวครับตอนนี้ไซส์ได้เล่นเดียว1 2 4เล่นเลยอ่ะ4เล่นแต่วิ่งจริงอ่ะวิ่งเล่นเดียวเฉพาะรถจอดนะครับจอดซื้อของจอดหยังนะครับนะจอดซื้อของจอดรับผู้โดยสารกลายเป็นห้องจอดรถไปเขย่าวะเลยเขย่ามาจังน้อยก่อนเข้าลำปางก่อนเข้าลำปางนะครับฝนตกครับยากหนาวเลยฮะได้แค่เสื้อโอ้ยไว้บ่ไว้กูได้หาหม้อพักจะบอกโอ้เดี๋ยวต้องถอดเสื้อตัวนี้ครับลำบากจังเดี๋ยวจะเปลี่ยนซื้อสองละลำบากอ่อนทัวลำบากจังอ่อนทัวโอ้เปียฝนตกครับผมเปลี่ยนชุดเอาเป็นชุดที่มันแห้งๆนะฮะโอ้ลำบากจังโอ้ดีนะที่ใส่เอากระเป๋ากันน้ำมาทั้งเบิดเลยครับบนสั้นเรียบร้อยเลยนะฮะผมจะต้องเดินทางต่อนะฮะโอ้ลำบากจังกี่ประมาณ500กิโล600กิโลฮอดเฮือดโอ้ยใส่ชิ้นหาบ้องทอดแถวที่ล่ะอะเอาแล้วกันเดินทางต่อครับลำบากจังโอ้ยเป็นวัดแล้วไปดิลำบากจังอ่อนทัวร์โอ้ยรถกระแล้นเร็วเร็วครับวู้วู้วู้ไปต่อ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 ครับไปต่อครับน่าจะขี่ไปข้างหน้าเพื่อดีฝนหยุดนะฝนหยุดกะจะดีเข้ากันแล้วยาวๆเลยวันนี้ครับโอเคครับหยุดตรงนี้พะเยานี้ฝนมันตกครับก็จำเป็นต้องได้ระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะผมก็ชะลอไปแล้วก็หยุดไปแล้วก็หยุดครับมีหมู่บ้านคนเลยครับโอ้โหกล้าขับเร็วน้ำมันเหลือขี้เดียวโอ้โหน้ำมันเหลือขี้เดียวครับแล้วก็มีหมู่บ้านคนเลยมันภูเขาล้วนๆครับมันเหมือนกลางภูเขาเห็นไหมโอ้โหได้เจอพิษมาก่อนเข้าเคยมาเข้ากลางคนที่ทำการระยะแถวนี้น่าจะมีน้ำมันขายนะเพราะว่าเจอหมู่บ้านผมต้องจอดถามแล้วครับเลยไปกับ
ขาป่าริบมีหมู่บ้านแสดงว่าต้องมีน้ำมันมีหมู่บ้านต้องมีน้ำมันไปสวัสดีครับมีน้ำมันขายไหมแถวนี้มีน้ำมันขายที่ไหนครับไปถังสองโลเจ้าอ๋อสองโลมีเนาะเอาเป็นตั้มรอดนะเจ้าโอ้สองโลทางนู้นเนาะโอเคโอเคไปข้างหน้าอีก2โลมีปั๊มหลอดเย้ มีปั๊มหลอดมีปั๊มเจอละเจอละอุ๊บกูรอดละเติมน้ำมันหน่อยฮึบอะรอดละเบนซินสวัสดีครับร้อยหนึ่งครับเมื่อกี้มาได้เมื่อกี้มาได้ยังไงน้ำโอเคร้อยหนึ่งสบายมากโอ้โหน้ำมันไก่พอลำปากสบายมากจะดับทำไมนะครับติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับที่มีน้ำมันรอดเข้าด้วยอุปสรรคในการเดินทางกลางคืนครับมื้อนี้แมงเมาโอ้โหเต็มถนนเลยฮะแมงเมาหลายหลายตำหูตำตาอยู่โอ้เบิ่งกันโลดแมงเมาบินเข้ากองไฟฮะอุปสรรคมากมากอุปสรรคหลายฮะตำหูตำตาเมื่อโอ้แมงมันตัวนี้แมงมันโอ้แมงมันคือพี่ตัวนี้แมงมันมันก่อรถโอ้จับบ่ทันอุตรดิษฐ์หูเลยว่าจะไปทางใดฮะตัวเมืองภายในตัวเมืองอุตรดิตถ์งามกลางคืนนะครับเป็นเวลา3ทุ่มครึ่งมาเตรียมเดินทางครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าอีกมื้อนึงนะครับมื้อนี้ผมนอนอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับบ่ไหวอีหลีครับบ่ไหวอีหลีครับอ๋อจอดนอนเลยนะฮะอุตรดิตถ์นะมื้อวานมาอุตรดิตถ์ประมาณ4ทุ่มครับผมก็บ่ได้ให้เบิ่งห้องนะฮะนอนอุตรดิตถ์1คืนตอนแรกว่าจะอัดยาวๆเลยนะครับมันไปบ่ฮอดก็เลยต้องมาพักห้องพักนะครับอยู่นี่คืนนึงครับก็โอเคครับนอนสบายอยู่ฮะแอร์เย็นเย็นโคตรเลยนะฮะซึ่งทางการเดินทางต่อไปนะครับจะเดินทางสู่อีสานนะครับเฮายังอยู่ภาคเหนืออยู่ในตอนนี้เสร็จที่เรียบร้อยครับแต่ปัญหาเข้ามาแล้วครับฝนครับฝนมาอีกแล้วฝนเขาบอกว่าฝนจะตกฮอดวันพรุ่งนี้นะฮะเราจะได้ลุยฝนต่อนะครับดีแต่มีกระเป๋ากันน้ำครับสบายเลยนะฮะป้าหายังกินข้าวอุตรดิตถ์นี้มีรถไฟผ่านนะครับมีรถไฟผ่านแล้วก็มีสายน้ำผ่านนะครับเป็นสายน้ำน่านนะฮะสายน้ำน่านสายน้ำน่านเราจะกินอะไรดีรั่วไปกินเอาข้างหน้าคุณครับไปกินเอาข้างหน้าเจอร้านคอยแวะกินเอานะอนุสาวรีย์พระยาพี่ชัยดาบหักนะครับเดินทางมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องมานมัสการเราจะต้องมานี่แหละครับสถานที่วีรชนนะครับในอดีตของเราเป็นพระยาพี่ชัยดาบหักนะครับผู้ที่กอบกู้เอกราชให้เราในสมัย
แต่อดีตนะฮะพระยาพิชัยดาบหักเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์ตาวุธและการลบนะครับและมีประวัติในดินแดนแห่งนี้นะฮะจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเห็นบ่ดาบเพิ่นหักนะครับด้านขวาเกิดจากการสู้นะฮะสู้ลบเส้นทางการเดินทางต่อไปนะฮะผมไปไหว้ขอพรนะครับจากองค์พระยาพิชัยดาบหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใดที่เดินทางมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอย่าลืมนะครับมาไหว้องค์พระยาพิชัยดาบหักนะครับผู้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในประเทศสยามแห่งนี้นะครับและก็กอบกู้เอกราชนะฮะประวัติบ่ธรรมดาครับลองไปหาเบิ่งนะครับองค์พระยาพิชัยดาบหักนะฮะลบจนตัวตายเป็นคนหนึ่งที่ย่อมตายนะครับย้อนอุทิศชีวิตของเจ้าของเพื่อศักดิ์ศรีนะครับเพื่อประเทศชาตินำนะครับเลือดเนื้อทุกยศนะฮะเพื่อลูกหลานของเพิ่นทั้งเพิ่นเลยนะฮะยอมรับในหัวใจของเพิ่นครับพระยาพิชัยดาบหักชาวบ้านไถนากันแล้วครับกำลังหว่านข้าวนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวเส้นทางด้านหน้านี้จะมุ่งหน้าสู่อำเภอนาแฮวนะครับผมจะไปผ่านทางอำเภอนาแฮวแล้วก็เข้าจังหวัดเลยอีกเกินนึงนะครับเป็นเส้นทางใหม่นะฮะผมเคยใช้เส้นทางนี้เลยอากาศตอนนี้เมื่อกี้ฝนตกตอนนี้ก็มาเจอแดดเปี้ยงเลยนะครับปะเดินทางกันครับค่อนข้างจะวิวงามครับตรงเข้าไปนี่ภูเขาล้วนๆเลยครับไปทางซ้ายนี่ไปบ้านโพกหรือขวานี่ไปนาแฮวแยกล่มเก้านะฮะอันนี้เป็นจุดตรวจจุดสกัดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทางผิดแล้วนะฮะนาแฮวอีก55กิโลแล่นเข้าเลยไปอีก155กิโลโอ้พอไกลแล้วนี่ทางนี้ไปเรื่อยได้ครับนาแฮว53เลย165โอเคไปเส้นนี้แล้วเฮาคือมันเป็นเส้นธรรมชาติมากเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าถนนเส้นนี้นี้ดีมากเลยครับเป็นถนนที่มีความงดงามนะครับเลี้ยวรถก็เคี้ยวไปตามหมู่บ้านต่างๆนะฮะและกับขึ้นเขาลงเขานะครับได้สัมผัสกับธรรมชาติและกับรถส่วนแทบจะโมบี้เลยครับมันมั่นครับผู้ใดที่อยากจะมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นนะครับมาขี่รถเล่นมาได้เลยครับถนนเส้นออกจากสถานีเขาขึ้นเขาน้ำเน่าก็ยังได้อยู่ครับนายจอดนาแฮวอยู่55กิโลไปเติมนาแฮวเลยฮะกินเก่งครับกินเก่งแท้น้ำมันนี่51กิโลอ้าวเมื่อกี้55กิโลมา51ไปวัดนาแฮวเหรอครับอยู่ดีมีวัดงามนะครับวัดโพไซนะฮะวัดงามมากเป็นอุโบสถเก่าแก่นะฮะ
เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับอู้ลงไปเบิ่งก่อนนะฮะแต่ว่าที่สำคัญก็คือบรรยากาศดีมากเลยฮะเนี่ยโอ้โหกุฏิบ้านนี้เป็นบ้านเงียบมากครับน่าอยู่มากครับเป็นบ้านเงียบๆสงบสโลว์ไลท์นะฮะแล้ววัดนี้ก็มีเจดีย์ครับด้านพุ่นครับเจดีย์มีเจดีย์ด้วยนะฮะวิวทางหลังครับคือแบ็คกราวด์ทางของภูเขานะฮะงดงามครับวัดแห่งนี้ผมว่าบ่ธรรมดานะฮะหอกลองอันนี้หอกลองครับเวลาพระจะมีบุญมีงานก็สิมาตีกลองอยู่นี่แหละนะสวงเสาๆมีหอกลองแล้วก็มีโอ้โหอันนั้นน่าจะเป็นก็เป็นสถาปัตยกรรมนะฮะออกไปทางอาณาจักรล้านช้างไปแล้วนะฮะอันนี้น่าจะสร้างขอบใหม่ครับด้านในคือชิมนะฮะอันเก่าฮะเป็นปูนฮะก่ออิฐถือปูนเดี๋ยวเฮาย่างวนเป็นรอบเลยดีกว่านะครับจังได้มาแล้วก็ย่นชมความงดงามอลังการของชิมแห่งนี้นะครับความโบราณเลยฮะโบราณโบราณสถานเป็นไม้อะโบราณเลยครับนี่ฮะก่ออิฐถือปูนหน้าต่างบานหน้าต่างก็ยังคงความเก่าแก่ให้เห็นอยู่ครับยังเป็นไม้อยู่ได้นี่เนี่ยเป็นไม้ครับโอ้โหนะฮะตรงนี้อ่ะคืออย่างหอพระไตรปิฎกที่เก็บพระไตรปิฎกครับทั้งเทิงนี้เป็นหอพระไตรปิฎกถ้าจะขึ้นก็ต้องใช้บันไดสูงๆขึ้นไปนะฮะหอพระไตรปิฎกก่อสร้างแต่ป.ศ.เฮ้อเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ก่อสร้างแต่ป.ศ. 2176โอ้โหนี่ครับ2176บูรณะครั้งสุดท้ายปี2548โครงสร้างไม้ประตูภายในบรรจุพระไตรปิฎกนะครับลงลักปิดทอง5หีบหนังสือถ้ำใบลาน2715พูกนะครับกะเล่มนั่นแหละนะฮะโอ้นี่คือหอพระไตรปิฎกเก่าแก่ครับโอ้เป็นร้อยปีเลยแต่ก็ถือช่วงมีการบูรณะต่อๆกันมาเอาเบิ่งบรรยากาศครับแบ็คกราวด์ภูเขางดงามมากเลยนะฮะหอพระไตรปิฎกนะครับสวยงามมากตอนนี้ทางวัดกำลังทำการบูรณะดูนะครับก็คือเอ็ดหลังคาใหม่เอ็ดหลังคาใหม่นะฮะอันนี้คืออย่างวิหารเจดีย์บรรจุอัฐิพระสงฆ์ที่นำมาสร้างวัดโพชัยวัดโพชัยวัดศรีโพชัยเมื่อพันมรณภาพได้บรรจุอัฐิไว้ในเจดีย์นี้อ้ออยู่ตรงนี้นมัสการหลวงพ่อสวัสดีเจริญนมัสการยูทูบเบอร์ไหมโอ้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับดูคลิปเป็นประจำเลยเอาล่ะครับ FC ด้วยใช่ไหมครับนมัสการครับนมัสการหลวงพ่อโอ้พอดีเลยวัดนี้โอ้หอพระไตรปิฎกนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยหลายปีแล้วเนาะเป็นร้อยเลยหรือเปล่าครับคือตัวอุโบสถเดี๋ยวนะที่นี่อายุ400กว่าปีอุโบสถนี้อายุ400ปีเลย476ปี476ปีนมัสการไม่ทราบว่าหลวงพ่อชื่อนามพระครูโพธิจริยาพระครูโพธินะครับตอนนี้บูรณะหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยังมุกทางด้านโอ้ยังอยู่ใช่ไหมฮะเอาใครจะมาร่วมนะครับก็อย่างนี้เลยนะฮะแผ่นละ100บาทนะครับก็มาทำบุญนะฮะเดี๋ยวขออนุญาต
ที่จารึกไว้ในตรงนั้นอยู่อ๋อที่ช่างเขาแกะครับครับอ๋อนี่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 อ๋อเป็นไม้ใช่ไหมครับอ๋อนี่นี่หลวงพ่อทำเป็นไม้ใช่ไหมฮะเป็นไม้หมดอ๋อเป็นไม้หมดบ้านเราก็เรียกเห็นเก็ดเมืองยางเขาครับผมเรียกว่ากระเบื้องไม้กระเบื้องไม้เนาะแป้นเก็ด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 นะฮะใช่ซาเขาก็เก็บอย่างนี้เลยค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชมโอ้นี่400กว่าปีก็ยังคงความขลังมากเลยนะครับตั้งแต่นี่ฮะบานประตูนะครับที่เป็นไม้บานประตูเป็นไม้เก่าๆเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับท่านครูครับพระครูขออนุญาตชมด้านในวัดนี้นะฮะเพื่อนๆอยากมานะครับกะเรียนเชิญได้เลยอยู่อำเภอนาแห้วนะฮะอำเภอนาแห้วอำเภอนาแห้วเป็นเส้นทางที่ผมผ่านมาโอ้โหครับเจอเสานะฮะเสาไม้อ่ะโอ้โหนี่ครับมาซอยกันอนุรักษ์ครับมาซอยกันอนุรักษ์ไม่มีแล้วผมหาเบื้องยากมากนะครับที่จะเห็นเสาไม้ขนาดนี้นะฮะมีไม้เลยนะครับโอ้เป็นบุญที่ผมเล่นเกินนะครับที่ได้เดินทางผ่านมาที่นี่นะฮะแล้วก็ได้มาชมความงดงามของอุโบสถที่ทางเจ้าอาวาสแล้วก็ทางชาวบ้านได้ทำการอนุรักษ์เอาไว้แม้กระทั่งบานหน้าต่างนะฮะบานหน้าต่างที่เป็นกรงเล็กเอ้ยที่เป็นกรงไม้แล้วก็บานประตูนะครับรัก400ปีก็ยังอยู่ครับนี่ฮะการล็อกไม้400กว่าปีครับยังอยู่ทุกมุมที่ช้างในอดีตได้ทำการล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็ไม้นะฮะข่านสุดยอดเลยครับน่าจะใช้ไม้ที่แบบว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะฮะไม้ที่ปวกบ่สามารถที่จะกินได้นี่ครับบานหน้าต่างฮะยังคลาสสิกอยู่ฮะยังโบราณอยู่ครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับนะฮะอิฐบอกไว้ก่อนว่ายังโบราณอยู่ครับก่ออิฐถือปูนนะครับเป็นการก่อสร้างแบบบ่ได้ใช้เหล็กไม่ได้ใช้เหล็กนะครับการก่อสร้างที่บ่ได้ใช้เหล็กนะฮะโอ้โหนี่ครับผมเห็นเสาไม้ฮะนี่ฮะเสาไม้ครับโอ้โหมีบุญวาสนาได้มาจับเพื่อนๆอยากจะมาสัมผัสนะครับอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับกับความอลังการของอายุ400กว่าปีครับ400กว่าปีครับนะ400กว่าปีนี่ไม่ธรรมดานะฮะแสดงว่าวัดแห่งนี้คือ วัดโบราณเลยครับเบิ่งเสานะฮะอันนี้ไม้แท้ๆเลยนะฮะไม้เป็นต้นขึ้นมาโอ้โหสุดยอดสวยงามมากคือว่าย่างเข้ามานี้ได้สัมผัสถึงความขลังนะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่ด้านหน้าโอเคครับเดี๋ยวพบกับพระก่อนนะฮะมาทำบุญวัดนี้อยู่ที่ไหนครับผมก็ขอเจริญพรนะบรรดาพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็น FC ของคุณโยมปูไข่ดำนะแต่ว่าวัดแห่งนี้ก็ชื่อว่าวัดศรีโพชัยตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
ก็มีอายุเก่าแก่กว่า476ปีแล้วก็ขณะนี้ทางวัดก็กำลังดำเนินการบูรณะอุโบสถที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ว่าเป็นโบราณสถานที่มีอายุกว่า476ปีก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาทีนี้ก็ใครอยากจะสนใจว่าหรือว่ามีจิตศรัทธาอยากจะมาเที่ยวชมหรือว่าอยากจะทำบุญจะอะไรก็ตามกำลังศรัทธาก็ขอเชิญได้ที่วัดศรีโพชัยแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่ยังเคร่งครัดในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีก็คือประเพณีของที่นี่ก็จะชาวบ้านจะงดฆ่าสัตว์กันในวันโกนวันพระไม่กระทั่งไข่เขาจะไม่ทำกันนะก็เรียกว่าเป็นชุมชนรักษาศีลห้าต้นแบบที่ยึดถือปฏิบัติกันมา400กว่าปีก็ยังไม่เสื่อมคลายแล้วก็โยมมาที่นี่ก็ว่าปลอดภัยในเรื่องของการลักขโมยอะไรก็ที่นี่จะไม่มีการลักขโมยการทะเลาะวิวาทอันนี้ก็มาเมื่อโยมมาแล้วก็ให้โยมสบายใจได้อันนี้ก็ขอต้อนรับอย่างเต็มที่แล้วก็ขอเจริญพรในนามก็อาตมาก็เป็นเจ้าวาดแห่งนี้แล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอนาแห้วอันนี้ก็ขอจะเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายก็ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญก็นึกคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาตรงทุกประการแล้วก็อุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายก็ขอให้ท่านอย่าได้พบผ่านอันนี้ก็ขอเจริญพรแล้วเฮากลับมาฮอดแล้วครับชายแดนไทยลาวบ้านเมืองแพร่ฮะบ้านเมืองแพร่ตำบลนาแห้วโอ้อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับบอกว่าที่ทุกๆวันศีลวันพระนะครับด้านตรงนี้ก็จะเปิดออกมีแค่ใส่น้ำน้อยๆกันเอาไว้สบายดีสบายดีเอ็ดยังอ่ะฮะเล่นยิงคิดจมบ่มองนี้บ่ที่แบนก้อนหินใช่กันนะ ดิกน้อยนะฮะทางพุ้นเป็นบ้านอย่างน้อนะฮะเป็นทางโซฟอล่าวครับแต่ก็บริเปิดนะฮะอันนี้ขัวประเพณีลาวไทยนะครับบ้านเมืองแพ้เป็นขัวประเพณีกะข้ามบ่ได้ครับเป็นขัวไม้ประเพณีอันนี้ก็เป็นน้องๆ อยู่ทางโซฟอล่าวนะฮะฟังทางพุ้นน่าจะเป็นทางแขวงไซบุรีนะครับน่าจะแม้นนะมีแค่ใส่น้ำนี่ครับแดงๆน้อยๆ นี่แหละนะฮะถ้าหน้าแรงเมื่อกี้มันมีฝนตกน้ำมันก็เลยแดงขึ้นมาถ้าเป็นหน้าแรงนะครับบอกไปก่อนแถวนี้นะแถวนี้นะแห้งเลยนะย่างข้ามกันสบายปกตินี่ๆก็ย่างข้ามได้กันนะครับเอารถวิบากแล่นลุยข้ามก็ได้ครับแต่ช่วงนี้ปิดครับชายแดนจุดทางนู้นนะฮะโอเคกะมาเบิ่งกะได้บรรยากาศนะครับได้บรรยากาศโซปอลาวผมข้ามไปดูอยู่แล้วนะครับแต่จุดตรงนี้ผมไม่เคยข้ามครับอะมาฮอดแล้วครับจังไหนได้เดินทางมาที่อำเภอนาแห้วนี่ครับกะมาวัดนะครับวัดยังก็ซื้อลืมซื้อวัดอายุเก่าแก่400ปีนะครับแล้วกะมาจุดนี้นะฮะกะเป็นจุดชายแดนไทยลาวอีกจุดหนึ่งที่อำเภอนาแห้วนะครับซึ่งสปลาวอยู่แค่ไกลๆนี่ครับกระโดดข้ามน้ำไปก็ฮอดละมีแค่สายน้ำคล่องเอิ้นว่าคล่องอะไรครับดีกว่านะฮะมีแค่คล่องน้อยๆกันเอาไว้นะครับคล่องเล็กๆเด็กน้อยเด็กเน็กเรียนอยู่พุ้นไปครับเดี๋ยวออกจากจุดนี้ครับทางพุ้นเป็นแขวงเซยบุรีนะครับเมืองแก่นเท้านะฮะเมืองแก่นเท้าท้าชนะข้ามจะอยู่พุ้นครับชนะข้ามอยู่ตรงข้ามครับทางชิงขัน
เส้นทางการเดินทางนะครับวันนี้เดี๋ยวแลนเข้าไปทางด้านซ้ายต่อนะฮะบ้านนี้เมืองนี้เป็นเมืองเงียบๆนะครับเข้าไปนี่ออกไปนี่เมืองเงียบๆอีหลีครับและก็ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คอีสำคัญนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะว่ามีชายแดนประเภทนี้ด้านประเภทนี้ข้ามสะพานน้อยๆไปนะฮะว่าเป็นก้อนมาใหญ่เกลฟังน้ำเดียวบนก้อนน้ำเล่าเรื่องเล่าความเป็นมาอีกผู้อีญาอีตาอีนายเป็นเรื่องจริงจริงตำนานเฮาลุ่นหลานศึกษาไว้พี่น้องเฮาเฮาผู้ไทยสืบเสื้อสายมาแต่ที่เลิศผู้สั่งมาอีตาสั่งไว้คนผู้ไทยหักแพงเดียวเด้อไหลเสื้อสายมีไก่มีคือเป็นจุ่มเป็นเจอเสื้อแสงอันเก่าอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำคงเดี๋ยวนี้ห้องว่าเมืองเล่าหลายห้อยปีตะกี้ตะเก่า